สวัสดีค่ะทุกท่านรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่22มกราคมพุทธศักราช2563ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดลพบุรีวันนี้เวลา 9:10 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังกองพลรบพิเศษที่1ค่ายเอราวัณจังหวัดลพบุรีในการนี้ทรงฟังการกราบบังคมทูลรายงานการฝึกภาคสนามของนักเรียนในร้อยชั้นปีที่1ถึง4ประจำปีการศึกษา2562และการฝึกภาคอากาศหลักสูตรส่งทางอากาศรุ่นที่323ของนักเรียนในร้อยชั้นปีที่3รุ่น69จำนวน226นายสำหรับการฝึกภาคสนามของนักเรียนในร้อยประจำปีการศึกษา2562เริ่มฝึกตั้งแต่วันที่3มกราคม2563เป็นต้นมาเพื่อให้นักเรียนในร้อยได้ปรับพื้นฐานและมีความรู้ความสามารถทางด้านการทหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำความแข็งแกร่งเพื่อให้มีความคุ้นเคยกับภูมิประเทศสามารถอดทนต่อความยากลำบากให้สมกับที่จะเป็นผู้นำหน่วยทหารในอนาคตเพื่อตรวจสอบและประเมินผลการฝึกประจำปีการศึกษาของนักเรียนในร้อยแต่ละชั้นปีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีทอดพระเนตรการฝึกภาคอากาศหลักสูตรส่งทางอากาศรุ่นที่323ของนักเรียนในร้อยชั้นปีที่3ซึ่งเป็นการฝึกเพื่อทดสอบกำลังใจสร้างความเชื่อมั่นและเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายและจิตใจให้มีทักษะในการบังคับร่มลงสู่พื้นได้ถูกต้องและปลอดภัยให้เกิดความกล้าหาญกล้าตัดสินใจและมีความแข็งแกร่งอดทนต่อความยากลำบากให้สมกับที่จะเป็นผู้นำหน่วยทหารในอนาคตอาทิสถานีการปฏิบัติบนอากาศยานหรือเครื่องบินจำลองเพื่อเรียนรู้ขั้นตอนการบรรทุกอากาศยานขั้นตอนการปฏิบัติบนอากาศยานไปจนถึงการกระโดดออกจากประตูอากาศยานรวมทั้งได้ทราบคุณลักษณะและขีดความสามารถของอากาศยานงานประเภทต่างๆสถานีกระโดดหอสูง34ฟุตเป็นการฝึกจัดร่างกายก่อนและขณะกระโดดออกจากประตูของอากาศยานนักโดดต้องจัดร่างกายให้ลำตัวท่อนบนกับขาทำมุมเป็นรูปตัว L เพื่อลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้และปฏิบัติตามขั้นตอนการกระโดด8ขั้นตอนคือโดดไกลก้มคอตาลืมปากนับกระชับศอกมือกุมร่มช่วยบีบเข่าเท้าชิดสถานีบังคับร่มผู้เข้ารับการฝึกจะได้เรียนรู้เรื่องกระแสลมเพื่อบังคับร่มได้ถูกต้องและลงสู่ที่หมายอย่างปลอดภัยต้องปฏิบัติตามกฎนิรภัย5ประการคือตรวจร่มเพื่อให้ทราบว่าร่มกลางปกติหรือไม่มองรอบตัวเพื่อให้รู้ระยะห่างของร่มแต่ละร่มดูสนามโดดและทิศทางลมเพื่อจะได้รู้ว่าอยู่บริเวณใดของสนามโดดดูกรวยลมประกอบกับการบังคับร่มนักโดดต้องหันหน้าทวนลมเสมอเพราะถ้าหันตามลมร่มจะวิ่งเร็วเวลาลงพื้นอาจเกิดอันตรายได้นอกจากนี้ยังฝึกแก้ปัญหาเหตุการณ์ต่างๆด้วยสถานีรากวิ่งเป็นการฝึกให้เกิดความชำนาญในการลงพื้นอย่างถูกต้องและปลอดภัยเวลา 10:26 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามกระโดดร่มบ้านท่าเดืออำเภอเมืองลพบุรีทอดพระเนตรการฝึกกระโดดร่มจากอากาศยานโดยใช้เครื่องบินลำเลียงแบบ295ของกองทัพบกและเครื่องบินลำเลียงแบบ8หรือว่า430ของกองทัพอากาศการกระโดดร่มในวันนี้มีพลเอกอภิรัตน์คงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกและพลโทภูมิพัฒน์จันสว่างผู้บัญชาการโดยบัญชาการสงครามพิเศษเข้าร่วมการฝึกกระโดดร่มกับนักเรียนในร้อยด้วยการฝึกกระโดดร่มจากอากาศยานนักเรียนหลักสูตรส่งทางอากาศจะทำการฝึกการกระโดดร่มแบบตัวเปล่าจำนวน4ครั้งและกระโดดร่มประกอบเครื่องสนามและอาวุธจำนวน1ครั้งปัจจุบันนักเรียนส่งทางอากาศรุ่นที่323ได้ทำการฝึกการกระโดดร่มแล้วคนละ2ครั้งจำนวน150นายและกระโดด3ครั้งจำนวน76นายโดยเริ่มทำการกระโดดตั้งแต่วันที่20มกราคม2563ด้วยร่ม MC1-1CNS ซึ่งผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยThank you.
ในช่วงบ่ายสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เวลา 13:31 น.สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนาตำบลหนองหม้ออำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นที่ดินของนายชัยยศตันติวสุธาได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจำนวน2แปลงรวม27ไร่3งานโครงการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2546เพื่อเป็นแปลงสาธิตการบริหารจัดการที่ดินและน้ำสำหรับการทำการเกษตรที่มีที่ดินขนาดเล็กหรือแปลงเกษตรสาธิตทฤษฎีใหม่ในเขตชลประทานควบคู่ไปกับการปลูกพืชผักไม้ผลพืชไร่และข้าวเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรประชาชนและหน่วยงานต่างๆที่สนใจโดยแบ่งที่ดินออกเป็น2แปลงประกอบด้วยแปลงเกษตรสาธิตทฤษฎีใหม่ในเขตชลประทานจำนวน18ไร่3งานแบ่งพื้นที่เป็น4ส่วนส่วนที่1แหล่งน้ำได้ขุดสระเพื่อเก็บเพื่อกักเก็บน้ำและเลี้ยงปลากินพืชเช่นปลานิลปลาทับทิมและปลายี่สกรอบสระน้ำมีการปลูกต้นมะพร้าวแค่บ้านและหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินส่วนที่2นาข้าวดำเนินการปลูกข้าวแบบหวานน้ำตมหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วได้ปลูกพืชหลังนาเพื่อบำรุงดินเช่นข้าวโพดข้าวเหนียวถั่วเขียวและปอเทืองส่วนที่3แปลงปลูกไม้ผลพืชไร่ไม้ดอกสมุนไพรพืชพลังงานเช่นกล้วยหอมกล้วยน้ำว้าฝรั่งมะกอกน้ำกระท้อนและมะม่วงส่วนที่4ที่อยู่อาศัยโดยปลูกเป็นโรงเรือนอาคารแปรรูปและสำนักงานซึ่งโดยรอบจะปลูกพืชผักกินใบและพืชกินผลสลับหมุนเวียนกันเช่นคะน้าผักกาดขาวผักบุ้งจีนบวบถั่วฝักยาวพริกและมะเขือและแปลงผลิตข้าวตามหลักเกษตรดีที่เหมาะสมแบบใช้ต้นทุนต่ำในพื้นที่9ไร่โดยปลูกข้าวปีละ2ครั้งด้วยการปลูกแบบหว่านน้ำตมใช้พันธุ์ข้าวปทุมธานี1
ไม่ได้มีโอกาสมานั่งตรงนี้แต่ทำงานพออสวก็ขอให้ทุกคนสุขสงบไร้โรคไร้ภัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปทรงถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์เป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธอังคีรสและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสมโภชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามครบ150ปีแห่งการสถาปนาวันนี้เวลา 16:57 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์แด่พระพุทธอังคีรสพระประธานประจำพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการให้จัดสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตามโบราณราชประเพณีอันแสดงถึงพระราชศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาโดยพระพุทธอังคีรสมีลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิประทับเหนือฐานสิงห์ภายใต้พุทธบัลลังก์ประดิษฐานพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์หลายพระองค์จากนั้นทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสมโภชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามครบ150ปีแห่งการสถาปนาโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์สำหรับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปี2412และพระราชทานนามวัดแห่งนี้ซึ่งพระมหากษัตริย์รัชกาลต่อๆมาได้พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์จบจนรัชกาลปัจจุบันนอกจากนี้ยังเป็นที่ประทับของอดีตสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์สองพระองค์และเป็นที่ประทับของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันด้วยโดยเป็นพระอารามหลวงสุดท้ายที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างตามโบราณราชประเพณีที่มีการสร้างวัดประจำรัชกาลทั้งนี้เนื่องในวาระครบ150ปีแห่งการสถาปนาวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทางวัดจึงได้จัดกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆอาทินิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ทรงมีต่อวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนิทรรศการการแสดงเครื่องราชสักการะที่ได้รับพระราชทานถวายในโอกาสต่างๆสิ่งของเครื่องใช้ของอดีตเจ้าอาวาสในทุกยุคนิทรรศการงานศิลปกรรมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและสุสานหลวงโดยเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่23มกราคมถึง2กุมภาพันธ์2563พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงติดตามความคืบหน้าการติดตั้งภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดจันทร์จังหวัดเชียงใหม่วันนี้เวลา 17:20 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จไปยังวัดจันทร์อำเภอกาลยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ทรงติดตามความคืบหน้าการติดตั้งภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถที่มีพระดำริให้ดำเนินการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังเมื่อปี2561เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปซึ่งแล้วเสร็จบางส่วนและพร้อมติดตั้งบริเวณผนังด้านหลังพระประธาน3ภาพ
เขียนโดยคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่ใช้เทคนิคลายน้ำแต้มปิดทองคำเปลวและสีอะคริลิกบนผ้าใบได้แก่ภาพพุทธประวัติตอนประสูติภาพพุทธประวัติตอนตรัสรู้และภาพพุทธประวัติตอนปรินิพพานนอกจากนี้ยังมีภาพจิตรกรรมที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดจันทร์พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์และภาพจิตรกรรมเรื่องทศชาติชาดกเมื่อเขียนแล้วเสร็จจะติดตั้งบนผนังอุโบสถในลำดับต่อไปโอกาสนี้ประธานพระอนุญาตให้ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงหรือปากากะยอเหล่าศิลปินดาราอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรทัศนศิลป์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและหัวหน้าส่วนราชการร่วมประคบทองคำบนภาพจิตรกรรมลายฉลุพระพุทธเจ้าจำนวน28พระองค์ก่อนอัญเชิญใส่กรอบติดตั้งในอุโบสถสำหรับวัดจันทร์เป็นวัดเก่าแก่ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าก่อตั้งขึ้นเมื่อใดแต่สันนิษฐานว่าสร้างมานานกว่า300ปีภายในวัดมีสิ่งสำคัญอาทิอุโบสถสร้างด้วยไม้ทั้งหลังปัจจุบันมีพระครูจันทรกิจจารักษ์เป็นเจ้าอาวาสผู้แทนพระองค์เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่41อุดรธานีเกมวันนี้เวลา18นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกบัณฑิตมลัยอริสูรเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่41อุดรธานีเกมจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้การกีฬาของชาติก้าวหน้าและแพร่หลายสู่ท้องถิ่นทั่วประเทศปีนี้จังหวัดอุดรธานีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่22ถึง30มกราคม2563โดยมีการชิงชัย392เหรียญทองจาก35ชนิดกีฬามี3กีฬาสาธิตมีนักกีฬาจาก10เขตทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 7,011 คนเจ้าหน้าที่และผู้ควบคุมทีมจำนวน 1,820 คนพิธีเปิดการแข่งขันมีการแสดงสื่อให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของชาวอุดรธานีโดยมีคุณทองโบราณโครงกระดูกสุนัขอายุประมาณ 3,000 ปีสภาพสมบูรณ์เต็มตัวขุดค้นพบจากแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเป็นสัตว์นำโชคในการแข่งขันองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนแรกประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดหนองคายวันนี้ช่วงเช้าพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิแรกประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนแรกประชานุเคราะห์50อำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นโดยมีนายสมศักดิ์จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้การต้อนรับองคมนตรีได้ให้ข้อแนะนำและให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องชี้แนะแนวทางแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญอุปกรณ์การเรียนและสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนด้วยสำหรับโรงเรียนแรกประชานุเคราะห์50จังหวัดขอนแก่นเป็นโรงเรียนจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสในเขตพื้นที่บริการจังหวัดขอนแก่นจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงแบบอยู่ประจำตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียนรวม768คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวม81คนมีหอพักจำนวน12หอพักเวลา 12:40 นองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนแรกประชานุเคราะห์14อำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายในการนี้ได้เชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องการพัฒนาการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศชาติไปกล่าวกับครูและนักเรียนสำหรับโรงเรียนแรกประชานุเคราะห์14เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6
ปัจจุบันมีนักเรียน 1,097 คนผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา62คนโรงเรียนได้ใช้การเรียนทางไกลผ่านระบบ DLTV ช่วยในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์รับสัญญาณและสมาร์ททีวีรวมถึงคอมพิวเตอร์จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และภาคเอกชนสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆจนได้รับรางวัลทั้งด้านวิชาการศิลปะดนตรีกีฬาและมีทักษะอาชีพนำไปใช้ต่อยอดได้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดโครงการทศวรรษโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ธรรมสัญจรเพื่อศูนย์การแพทย์พัทรมหาราชานุสรณ์ครั้งที่8ที่จังหวัดบุรีรัมย์วันนี้นะมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมกับศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติบ้านวังเมืองอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาและจังหวัดบุรีรัมย์จัดโครงการทศวรรษโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ธรรมสัญจรเพื่อศูนย์การแพทย์พัทรมหาราชานุสรณ์ครั้งที่8ในโอกาสครบ10ปีแห่งการก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เพื่อสนองพระปณิธานในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบรคัตติยราชนารีที่มีพระดำริจัดตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เพื่อดูแลประชาชนอย่างกว้างขวางทั่วถึงมีศักยภาพและคุณภาพโดยมีการบรรยายธรรมการออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้บริการตรวจสุขภาพรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรวมถึงเปิดให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างศูนย์การแพทย์พัทรมหาราชานุสรณ์ด้วยประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรศิษย์เก่าและสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ